ชายคนนี้กำลังจะตัดผมอยู่ดูเจ้าของร้านเขาทำสิให้ลูกค้าปัดผมที่เก้าอี้เองด้วยพระเจ้าช่วยแค่ปัดเบาๆเนี่ยเก้าอี้นะครับมันหลุดออกจากเบาแบ่งออกเป็น2ท่อนเลยพอเจ้าของร้านไม่เห็นก็บอกว่าหนุ่มเอ้ยมานั่งตัวนี้แทนก่อนจะนั่งหนุ่มคนนี้ก็เช็คอย่างดีๆหมุนซ้ายทีขวาทีน่าจะแข็งแรงอยู่ใช่ครับทุกคนไอ้จุดหมุนน่ะแข็งแรงแต่ว่าพนักพิงมันสิมันหลุดฉุดงายหลังไปแบบแทบเคสอะเรียกได้ว่าจังหวะนี้นะครับชายคนนี้อย่างมึนผมดูจากการสลัดหัวฮาจริงครับทุกคนพากไปขำไปไบเกอร์กำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่เหมือนกับว่ารถรุ่นนี้มันจะอืดๆหน่อยจึงลากรอบมากไปและเป็นจังหวะตอเกียร์พอดีกลุ่มจักรยานบางคนคงนึกว่าเบิ้ลใส่ในระหว่างไบเกอร์จอดลงมารับสายโทรศัพท์กลุ่มจักรยานพังงับปันแซงไปพอดีในนาทีนี้มีคนนึงไม่รอช้าสิทำปากเป็นเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์แซงไปแบบงวด้วยความที่เสียงนะครับออกแนวจะน่ารักไปหน่อยไบเกอร์ก็เลยขำแบบอร่อยๆไปหนึ่งทีแบบนี้สิสีสันของการเดินทางโอ้โหทำถนนแบบนี้ฝุ่นนี่มีเห็นแน่นอนนั่นไงมองมาแต่ไกลใครวะนะดูจากสภาพนะครับฝุ่นนี่คงหนาหน้าดูแล้วคนที่ขับมาก็ไม่ดูเลยบิสไซอย่างเดียวมาสภาพนี้ยังไงก็ต้องอาบน้ำใหม่อ่ะแถมฝุ่นนี่กระจายไปหลาย10เมตรพี่แกไม่มีเบาเลยเว้ยเฮ้ยพ่อเดินมาพร้อมกับอาหารจานใหญ่มาวางไว้บนโต๊ะกะจะมาดูลูกสาวเล่นคอมไอ้มอมดันเดินตามกินผ่านมาพอดีในจังหวะนี้ไอ้มอมแมนไม่รอช้าสิกระโดดขึ้นขี่ปากคาบไก่กลับมาทางน่องโดยที่เจ้าของยังมองไม่เห็นแม้แต่หางตาพ่อหันมาคว้าจานกะว่าจะมากินสักหน่อยเอ้าจำบึ๊อะไรมันหายไปยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้ยังมีไก่เต็มจานอยู่เลยหันซ้ายหันขวาตะโกนถามแม่ไก่พ่อไปไหนสุดท้ายพอเห็นไอ้มอมแมมก็หายข้องใจทันทีระวังนะครับบ้านใครที่มีหมาอยู่ในบ้านโชคดีผมเลี้ยงน้องข้างนอกชายเสื้อแดงกำลังตะแคงฝ่ามือเล่นมือถืออยู่แต่ว่าจู่ๆฝูงหมามันก็มาลายล้อมเก้าอี้โดยแต่ละตัวนะครับโอ้โหเป็นหมาพันใหญ่ไม่รู้มันคิดยังไงมีตัวหนึ่งอ้าขามาฉี่ใส่กว่าจะรู้ตัวนะครับมันก็สายเกินไปซะแล้วยิงสมดแม็กช้ำแฉะเลยไม่ละนะถือเป็นวันแย่ๆของคุณลุงคนที่ถ่ายคลิปอยู่คอยดูผลงานตัวเองบรรเลงขับเรือมาอย่างแรงและอย่างไวขับผ่านลุงสูงวัยที่พายเรือเล็กมาไอ้หยาพอผ่านไปสักพักหนึ่งคลื่นน้ำมันก็ซัดใส่บืดๆเรือลำเล็กแค่นั้นทนคลื่นน้ำไม่ไหวได้ความสมใจคนถ่ายคลิปไปเลยไหมล่ะเหมือนกับว่าเขาเองตั้งใจมาตั้งแต่ต้นถ้าหากเป็นผมน่าโกรธตายเลยเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในบ้านทำกับข้าวได้ไม่นานก็มีน้องมาร่วมแจมพอหญิงเสื้อเขียวเห็นนะครับรีบเดินไปดูเชิงควายมันก็ตะเลิดเปิดเปิงเดินเลี้ยวเข้ามาในบ้านในจังหวะนี้นะครับเป็นใครก็คงตกใจอ่ะมันมาได้ยังไงวะเนี่ยที่บ้านไม่มีเลี้ยงสักตัวหญิงเสื้อเขียวนะครับไม่รอช้ากระโดดขึ้นไปบนโต๊ะพอควายมันวิ่งออกมาหญิงคนก็ไม่รอช้าสิรีบวิ่งออกไปแบบไม่คิดชีวิตเหมือนควายมันยังสับสนไม่รู้จะไปทางไหนโผล่มาแบบนี้ทำคนตกใจอ่ะเนี่ยเรียกได้ว่าวุ่นวายไปกันหมดทั้งบ้านกำแพงหลังบ้านเหมือนจะตะแคงไม่มีความมั่นคงถ้าหากปล่อยไว้มันอาจจะเกิดอันตรายคุณพ่อเลยขอจัดการทำลายมันทิ้งซะแต่ด้วยความที่ตัวคุณพ่อเองไม่รอบคอบดันพังไปแบบง่ายแต่ของก็กระจายพังไปหลายชิ้นหนึ่งเลยก็คือกระจกหน้าต่างแตกทะลุบุบเป็นรูสองเลยก็คือท่อน้ำประปาแตกหันไปสบตาคุณแม่ที่ยื่นมือถือถ่ายเอาไว้หน้าตาคุณพ่อดูบทหวังเศร้าใจเอาไงดีต่อแม่หมาตัวนี้มุ่งหน้ามายังเชลของหวานไม่นานมันก็ตัดสินใจคาบของที่มันชอบเดินออกไปแบบสบายใจอ่ะแถมชิ้นที่มันเลือกถือว่าใหญ่เติบพนักงานเงือบไม่เห็นก็ไม่รอช้าสิวิ่งไล่ตามแต่ยังว่าแหละครับแน่นอนไม่ทันเหมือนกับว่าเป็นหมาประจำปั๊มอ่ะมันคอยหาโอกาสเข้ามาบ่อยๆประตูยังจะเผลอเปิดนะไม่งั้นเสร็จมันแน่สองสามีภรรยาขี่รถมาจอดหน้าร้านส่วนผู้หญิงก็พุ่งทะยานแรงเกินไปพอกระโดดลงรถปุ๊บวิ่งใส่อย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่สนใจกระปุงกระโปรงที่มาติดกับรถเลยกระชากไปขนาดนั้นจะไม่ขาดได้ยังไงส่วนผู้ชายก็ความรู้สึกช้าเหลือเกินขนาดเห็นแล้วยังไม่รีบเข้าไปช่วยถ้าเราสังเกตดูนะครับเหมือนกับน้ำมันเริ่มหดหายยิ่งขี่เข้าไปก็เหมือนกับว่าน้ำมันแห้งพอตะแคงกล้องหันไปข้างหลังเท่านั้นแหละพระเจ้าจอร์ดดีดมาเป็นดินเลยเว้ยเฮ้ยไม่กลัวใบพัดพังเลยหรือไงแต่มันก็ช่างดูมันสะใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ
ในระหว่างการแข่งฟุตบอลอย่างดุเดือดคนไทยก็ส่งเสียงเฮไปเต็มที่ส่วนนักเตะก็ใส่เต็มที่เช่นเดียวกันลูกตะบันไม่เข้าโกแต่ว่าเข้าหัวไปเต็มๆหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงขอบสนามนะครับสังเกตดูโอ้โหลูกมาอย่างแรงอ่ะหัวนี่ดุ้งบลิบโอ้โหเกือบหลุดมันเป็นจังหวะใส่เต็มข้อด้วยอ่ะเนาะช่างน่าสงสารเธอเหลือเกินสังเกตผู้หญิงตรงกลางจอดูนะครับทุกคนน้องก็สนเหลือเกินไปดึงเก้าอี้ออกมาไอ้หยาจังหวะนั้นควักมือถือก็จะมานั่งเล่นแต่พอทิ้งตัวลงไปถึงขั้นกระเด็นขาชี้ฟ้าจากคุณครูกลายเป็นเด็กน้อยตุ๊ดตู่ที่โดนโอไปแล้วคุณยายวัยเกือบ90ปีเลื่อนมือถือมาเห็นเขาเล่นกันแบบเนี้ยเลยคิดแต่จะลองเล่นดูบ้างเอาสลัดภาพพลึบเดินด้องแดงด้องแดงหลบมุมกล้องกว่าจะเดินพ้นนี่ผ้าก็ล่วงไปถึงไหนตอนไหนแล้วจะเดินไวกว่านี้ก็ไม่ได้นะอันตราย3คนนี้เดินออกมานั่งเล่นนอกบ้านไม่นานก็พากันเดินเข้าบ้านและแต่ในระหว่างนั้นเองให้เราสังเกตชายคนที่เดินมาตามหลังสุดเขาไม่เดินสะดุดนะครับแต่มีนกบินมาตำมันตำเข้าไปเต็มๆเบ้าหน้าเลยเลยพระเจ้าจอร์ดมันเจ็บมากเลยเด้อแบบเนี้ยชายคนนี้เกือบล้มทั้งยืนเน่ที่ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้จักไปหรือว่ามีอะไรข้องใจกับชายคนนี้กันเน่เป็นกล้องติดหน้ารถยนต์คันหนึ่งตอนแรกผมก็ตะลึงนะให้นั่งดูอะไรตั้งนานที่ไหนได้ให้เราสังเกตรถคันสีแดงข้างหน้าดูอู้หูซ้ายก็แดงขวาก็แดงเฮ้ยในจังหวะนี้แถมถอยหลังมาพร้อมกันอีกมับเข้าให้จูบกันไปเต็มๆน่าจะไม่มีกล้องหลังทั้งคู่หรือไม่ก็ดูไม่ทั่วเลยไม่ก็อาจจะเป็นมุมอับสายตาพอดีเออแต่ผมก็ขับรถยนต์มาหลายปีกระจกมองหลังก็มองเห็นนะแบบนี้น่าจะประมาทรวมพยาบาลกำลังปรับเตียงให้คนไข้นั่งหายใจลำบากหน่อยตั้งฉากเลยไม่รู้นะครับว่ามือไปกดปุ่มไหนท่าไหนมาคนไข้ถึงขั้นตีลังกาหงายหลังพยาบาลเห็นก็ไม่รอช้าสิมองไปนึกว่าเล่นโยคะกันอยู่อู้หูหงายหลังอย่างแรงเลยนั่นน่ะเรียกได้ว่าไม่มีจังหวะให้ตั้งตัวมาที่ซื่อสัตย์และพักดีต่อเจ้านายจะนั่งยองๆทำไมปวดขาเปล่าๆน้องเลยไปคาบเก้าอี้มาให้ส่งถึงที่เน่ให้เจ้านายนะครับนั่งกินไอติมให้ฟินไปเลยไม่รู้ว่าน้องรู้ภาษาหรือว่าโดนฝึกมาช่างเป็นหมาที่น่ารักเหลือเกินพอเสิร์ฟเก้าอี้เสร็จน้องก็เดินออกไปผู้หญิงคนนี้เดินมาด้วยความมั่นใจแบบเต็มร้อยแต่สังเกตส้นสูงเธอดูนะครับโอ้โหเห็นแล้วเสียวไส้หมุนตัวสยายผมให้ดูน่าสนใจปิดท้ายด้วยการตีลังกานั่นไงข้อเท้าไปเลวเรียกได้ว่าช็อตนี้นะครับเสียศูนย์อย่างต่อเนื่องเธอนี่รู้เรื่องเลยอะรองเท้าพังขนาดนี้คนที่นั่งดูอยู่ไม่รอช้านะครับส่งเสียงขำไปอย่างสะใจส่วนเธอก็เดินกลับไปร้องไห้เงือเงือโชว์นี้เกือบจะดีอยู่แล้วเชียวรองเท้านี้ก็ไม่ค่อยเฟี้ยวเลยวันหลังเอาใหม่มันน่าจะเป็นหม้อแรงดันที่กำลังทำงานผิดพลาดโดยชายคนนี้กำลังแก้ไขปัญหาที่เขาเจออยู่แต่อู้หูพอเปิดฝามาไอร้อนมันก็ปะทะเข้ามือพอชะเง้อคอไปดูถึงขั้นร้องอู้หูต้องรีบเอาออกผู้ชายคนนี้ลนลานอยู่นานเลยไม่รู้จะหาอะไรมายกมาจับเพราะเนื่องจากฝามันร้อนจี๋คราวนี้ใช้มือสดๆเลยนะครับทุกคนในระหว่างเทออกไอร้อนมันก็บึ้มควันนี่กระจายไววอดพระเจ้าจอร์ดใครอยู่ด้วยนึกว่าไฟไหม้ไปแล้วดูเหมือนกับว่ามันลวกเท้าลวกมือชายคนนี้ไปเรียบร้อยพอผู้หญิงเห็นก็ชะม้อยชะเง้อคอตามมาดูโอ้โหดูทรงเจ๊กันนิ่งเกินสังเกตชายที่กำลังเปิดตู้ดูเขาก็ไม่ได้รุนแรงหรือว่าอะไรเลยนะแต่ประตูมันคือหลุดง่ายดายเทส่วนเพื่อนที่มาด้วยก็โฟกัสสายตามายังกล้องวงจรปิดบอกว่าเนี่ยดูสิมันหลุดง่ายๆอย่างเงี้ยอย่ากล่าวโทษเพื่อนผมล่ะเขายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยตากล้องบอกปล่อยน้ำมาเลยพี่ทางนี้ผมจัดการเองคนที่ควบคุมน้ำก็ไม่รอช้าสิเปิดเต็มแม็กกระแทกใส่คู่บ่าวสาวถึงขั้นหนาวล่มที่กลางอยู่หักเลยหมดแล้วสะพุงสภาพจะมาถ่ายภาพสวยๆหน้าคงเยอะไม่เหลือชิ้นดีอ
หญิงชาวจีนเดินจูงควายให้มากินยาแต่ทำไมหน้ามันเลี้ยวผิดไปเข้าประตูบ้านเว้ยเจ้าของก็ดึงสู้จะไม่ไหวได้ไงล่ะนะสุดท้ายน้องก็เข้าไปได้เกือบทั้งตัวเจ้าของยื้อยุดแย่งชิงกันอยู่นานก่อนที่มีนางสาวคนเห็นท่าไม่ดีจึงพยายามเดินเข้ามาช่วยสุดท้ายก็สำเร็จน้องมายอมถอยออกมาไอ้ยาเกือบบ้านพังแล้วแม่ละคราวนี้เข้าประตูผิดชีวิตเกือบเปลี่ยนเลยแต่เท่าที่ดูแล้วพื้นที่ไม่ค่อยเหมาะสมในการเลี้ยงเท่าไหร่เดินเข้าไปก็ชนนู่นชนนี่ไปด้วยวันหลังต้องเคลียร์ทางให้น้องดีๆเชฟกระทะหักคนนี้กำลังโชว์ฝีมือเช็ดหน้าเช็ดมือให้เรียบร้อยก่อนทำงานใหญ่มาพร้อมแล้วตั้งใจเต็มที่จับตาดูให้ดีนะทุกคนโบ๊ะโอ้โหหล่นเละไม่เป็นท่าแล้วยังไม่มีใครมาช่วยแกเก็บอีกนั่นน่ะดูทรงแล้วของที่อยู่ในกระทะนะครับมันหนักเกินไปมันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วหูกระทะแค่นั้นน่ะถ้าผมเป็นเชฟคนนี้น่าจะอายไปหลายปี Yes Papa แท็กซี่ขับระเบิดเคยเจอแต่ในหนังไม่สนใจว่ารถจะพังหรือไม่พังเพราะว่าเช่าเขามาไอ้ยามันใช่ทางของมันหรือวะเนี่ยไม่รู้คนขับมันคิดอะไรอยู่แต่ผมก็ขอเชิดชูในความสามารถเขานะทั้งใจทั้งสกิลโหยได้เลยลงผ่านมาล็อกนึงยังไม่พอนะครับมันยังไปต่อไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากจริงๆหรือว่าเขาไปรับผู้โดยสารกันแน่วะเนี่ยใครที่มีข้อมูลของเหตุการณ์นี้นะครับลองคอมเมนต์บอกกันได้มันคาใจอยากรู้ว่าลงไปทำไมจัดปาร์ตี้ใหญ่ในค่ำคืนนี้เดินมาซื้อแอลกอฮอล์ทีโอ้โหกี่ขวดวะนั่นน่ะก็เลยขอถ่ายรูปโชว์เพื่อนๆอัพลงสตอรี่แต่ว่าไอ้คนเสื้อแดงดันเดินไม่ดีไปชนฟุตบาทขวดก็หล่นแตกกระเด็นสาดหน้านิเฟลเลยจบการความมันในค่ำคืนนี้เยอรมันอ่ะพ่อแม่ลูก3คนที่กำลังเล่นซ่อนแอบพ่อกับแม่ก็ปิดตาเพื่อจะมาตามหาลูกพอนับ1ถึง10ครบแล้วก็เปิดตาลุยหากันได้เลยแต่ว่ายังหาไม่ทันไรนะครับลูกกลับมาเฉลยซะก่อนพร้อมกับบอนเดินถือตังออกมาปึกหนึ่งพ่อนี่ถึงขั้นตะลึงหน้าคำเครียดอุตส่าห์ไปแอบแม่ซะเนียนแต่ลูกกลับมาหาเจอง่ายๆคราวนี้แหละได้ตายสมใจแน่ๆอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นหนีดีกว่าสังเกตรถเก๋งคันสีขาวด้านหน้าดูนะครับคนขับดันพังงับไปเจอคนทิ้งเปลือกกล้วยจังหวะนี้เธอไม่รอช้าสิเปิดประตูเดินลงรถมาไปคว้าเปลือกกล้วยแล้วก็เปิดประตูโยนใส่ไปเลยเรียกได้ว่าทำแบบชิวๆอ่ะผมเชื่อนะครับว่าคลิปนี้สะใจใครหลายคนกินได้แต่ว่าทิ้งไม่เป็นนี่มันน่าจริงๆนี่ขนาดเปลือกกล้วยนะครับสาวคนนี้ยังทำขนาดนี้ถ้าเป็นขยะแบบเศษถุงเศษอะไรนี่โหยน่าจะหนักหน่วงอยากให้มีคนแบบเธอบนโลกนี้เยอะจังเลยบางคนถ้าโดนแบบนี้เข้าอาจจะไม่พอใจถึงรู้ว่าตัวเองทำผิดก็ตามทีอาจจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้สาวท้องแก่กำลังเดินแง่ๆออกมาจากเคาน์เตอร์เธอเดินออกมาไม่ถึงครึ่งนาทีจู่ๆพัดลมเพดานมันก็ร่วงลงมาเว้ยเฮ้ยถ้าหากเธอออกมาช้ากว่านี้เพียงไม่กี่วิรับรองนะครับว่างานเข้าแน่ๆอาจจะเป็นน้องไอ้ท้องช่วยแม่ก็เป็นไปได้บ่อปลาคาร์บของชายคนนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีจู่ๆน้ำมันก็ไม่มีแห้งกระเดี๋ยวน่าจะเป็นระบบระบายน้ำทำงานผิดพลาดชายคนนี้ก็รีบพังงาติดต่อช่างมาดูแต่พอเดินไปเดินมาดูท่าแล้วถ้ารอปลาคงไม่อยู่จึงไปเปิดน้ำมาใส่เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตมันไว้ก่อนแต่สายยางนี้โอ้โหโคตรจะเล็กเลยจับปลาทีละตัวใส่กะละมังเอาไว้ก่อนพอหลังจากซ่อมแซมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยก็นำปลาไปปล่อยสู่บ่อดังเดิมแต่ผมสังเกตเห็นทำไมน้ำมันออกดำๆอ่ะออกสีขุ่นๆอย่างกับน้ำไม่สะอาดเอาเป็นว่าปลามันรอดก็แล้วกันชายคนนี้อยากแก้เหงาโชว์ความเก่าเปิดฝาขวดเลื่อนกระจกขึ้นมาเลยให้เกือบสุดสะดุดโป๊ะแตกกระสีเอาความจริงนะครับมันคิดได้ยังไงกระจกที่ไหนจะไปแข็งแรงขนาดนั้นไม่ใช่กระจกกันกระสุนสักหน่อยคราวนี้ได้กินอร่อยสมใจอยากเลยไหมล่ะทั่วไม่เห็นชาย2คนกำลังนั่งตกปลาอย่างเพลินๆสังเกตชายพี่เก้าอี้ชมพูดูอู้หูเหมือนได้ปลาตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยเยอะสู้กันไปพักเดียวคันเบ็ดหักไอคนที่มาด้วยก็ขำจนสำลักกะสีคันเบ็ดดีมีชายไปกว่าครึ่งดูแล้วก็เป็นรถยนต์สมัยใหม่ยังไงกล้องหลังหรือว่าเซ็นเซอร์ก็ต้องมีติดมาด้วยแต่พระเจ้าช่วยเขามองไม่เห็นหัวรับน้ำดับเพลิงถอยมาชนเลยแบบจังๆน้ำนี่แตกกระจายอย่างแรงแต่จะว่าไปนะครับเส้นมันก็บอกว่าเป็นล็อกจอดรถซึ่งมันก็ไม่น่ามีหัวรับน้ำตรงนี้เหมือนกันสร้างขึ้นมายังไงก็มีความเสี่ยงอะตรงเนี้ยเหตุการณ์นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
สังเกตรถยนต์คันสีดำที่จอดอยู่ซ้ายจอดูจู่ๆก็มีรถเข็นนะครับมันซิ่งมาแบบว่าไม่มีคนขับด้วยเลยซิ่งมาไม่พอแถมชิ่งด้วยสิไม่รู้มันตีโค้งเลี้ยวหลบรถคันแดงได้ยังไงหรือว่ามีอะไรที่เรามองไม่เห็นอยู่แต่พอชนเสร็จนะครับไม่ทิ้งหลักฐานด้วยเว้ยเฮ้ยรถเข็นมันยังชิ่งหนีออกไปต่อคุณผู้ชมเรามีความเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ลองช่วยกันวิเคราะห์ทีสิชายคนที่เดินใส่หมวกมาสั่งกาแฟให้ทุกคนสังเกตที่กำแพงดูนะครับพอมานั่งพิงผ้ามันก็ตกใส่หัวพอดีเลยแน่นอนว่าหมวกกันน็อกหนาขนาดนั้นแกคงไม่รู้สึกตัวแน่ๆพอได้ของแล้วก็เดินออกไปตามปกติกว่าเจ้าของร้านจะรู้ตัวว่าของหายมันก็สายเกินไปซะแล้วจะก้มไปเล่นกับแมวสักหน่อยแต่ถึงกับต้องก่อยเพราะนึกว่ามีเก้าอี้โอ้โหเก้าอี้ตัวเบลเลอร์จอดอยู่ข้างๆนะมองไม่เห็นหรือไงแถมทิ้งน้ำหนักตัวลงไปเลยเต็มๆคืนนี้คงนอนระบมหน้าดูฮันเน่ใครก็ดูหลายรอบผมรู้นะหากใครนะครับยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมในส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้กันได้เลยลองฟินมากๆ